แล้วก็ไปดูการร่ายรำอีกรำหนึ่งทีนี้ไม่ใช่มวยไทยค่ะเป็นการลงพื้นที่ของรองนายกพลเอกประวิตรวงสุวรรณฮะรำอีกแล้ว นี่ดูซะก่อนฮะอันนี้อันนี้วันนี้นะไปรำที่ชัยภูมินะคะชัยภูมิอีสานบ้านเฮ้าเนี่ยไม่ธรรมดาลูกป้อมเนี่ย เวลาลงพื้นที่เจอพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะช่วงนี้รำทุกวันเลยนะคะใจบันดาลแรงจริงๆถูกนั่นๆๆหอมแก้มอีกแล้วหอมแก้มอีกแล้วโอ้โหพี่น้องชัยภูมินี่น่ารักจริงค่ะเดี๋ยวดูตั้งแต่ตอนแรกนะฮะลุงป้อมสู้ๆคนข้างหลังก็ประคองนะคะคือไปขอนแก่นแล้วก็ไปชัยภูมินะฮะโอ้น่าสนใจอันนี้ไปในฐานะรองนายกนะแต่แน่นอนอีกบทบาทหนึ่งกูหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและประกาศว่าพร้อมเป็นนายกด้วยถ้าอยากให้เป็นนายกก็เลือกดีวันนี้บอกพี่น้องขอนแก่นด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามวันนี้เจาะเลือกตั้งกับคุณอุบลรัตน์วันนี้ที่ไหนฮะไปที่ชัยภูมิค่ะเพราะว่าดูจากจังหวะลุงป้อมแล้วเนี่ยลำไปล็อกบ้านใหญ่ค่ะโอ้ลำไปล็อกบ้านใหญ่ค่ะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันฮะวันนี้มาเจาะสนามเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะดูจากท่วงท่าของลุงป้อมแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นการรำเพื่อล็อกบ้านใหญ่จริงๆถ้าพูดถึงจังหวัดชัยภูมิเนี่ยต้องบอกว่าจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยแต่น่าจับตานะคะว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะสามารถรักษาเก้าอี้ได้หรือไม่หรือว่าจะเสียให้กับพลังประชารัฐรวมไปถึงภูมิใจไทยค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูคะแนนการเลือกตั้งในปี2554เนี่ยจะเห็นชัดตอนนั้นเนี่ยมีส.ส.อยู่ทั้งหมดเนี่ย7ที่นั่งดังต่อไปนี้นะคะเขต1 2 3 4 5 6และ7ค่ะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีอยู่1เขตที่แปลกเพื่อนนั่นก็คือคุณหมอโอชิตเกียรติก้องชูชัยนี่เป็นบ้านใหญ่ที่สุดนะคะในชัยภูมิแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสวมเสื้อภูมิใจไทยในขณะที่เขต2เขต3เขต4เขต5เขต6แล้วก็เขต7เป็นของเพื่อไทยหมดเลยค่ะดูถัดไปค่ะการเลือกตั้งในปี2562คุณหมอโอชิตยังครองเก้าอี้เขต1ได้นะคะแต่ปรากฏว่าคุณหมอโอชิตเนี่ยมาสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าตระกูลเกียรติก้องชูชัยเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ที่ไม่ว่าจะสวมเสื้อสีไหนก็ยังคงรักษาเก้าอี้ได้อย่างเหนียวแน่นในขณะที่พื้นที่อื่นก็จะมีของพลังประชารัฐ2เขตได้แก่คุณเชิงชายชารีลินซึ่งตอนนี้ไปเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยนะคะคุณสัมฤทธิ์แทนทรัพย์การเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยเป็นส.ส.ในนามของพลังประชารัฐแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ไปสวมเสื้อภูมิใจไทยเรียบร้อยในขณะที่เขตอื่นค่ะเขต4คุณมานะโลหะวณิชอันนี้ก็เป็นบ้านใหญ่เช่นเดียวกันคุณพรเพ็ญบุญสิริวัฒนกุลเขต5และคุณสุรวิทย์คนสมบูรณ์อันนี้เขต6ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาบ้านใหญ่ของชัยภูมิเนี่ยไปพล็อตลงในแผนที่จังหวัดชัยภูมิหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น6เขตตระกูลใหญ่ๆก็อย่างเช่นเกียรติก้องชูชัยชารีลินแทนทรัพย์โลหะวณิชบุญสิริวัฒนกุลแล้วก็คนสมบูรณ์ที่น่าสนใจคือเขตนี้ค่ะท่านผู้ชมเห็นเขตหนึ่งไหมคะนี่คือพื้นที่ที่ลุงป้อมเนี่ยลงไปรำเพื่อล็อกบ้านใหญ่ตอนนี้เนี่ยตระกูลเกียรติก้องชูชัยก็คือคุณหมอโอชิตเนี่ยเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วนะคะไม่กลับไปสวมเสื้อภูมิใจไทยก็จริงแต่พลังประชารัฐเปิดตัวคนนี้ค่ะคุณหมอประสิทธิ์ชัยวิรัตนะซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ที่สู้กับเกียรติก้องชูชัยมาโดยตลอดและที่น่าสนใจก็คือเมื่อช่วงต้นปีถ้าเกิดว่าจำกันได้ในส่วนของพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยไปเปิดตัวคุณอารามโลวีระซึ่งเป็นนายกอบจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิแล้วฐานเสียงเนี่ยเหนียวแน่นมากว่ากันว่าลุงป้อมเนี่ยตั้งใจลงพื้นที่ไปเพื่อล็อกบ้านใหญ่ในตระกูลโลวีระให้มาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าจะมีฐานเสียงคนท้องถิ่นถ้าหากว่าลุงป้อมล็อกเอาไว้ได้เชื่อว่าพื้นที่เขต1เนี่ยอาจจะตกเป็นของพลังประชารัฐได้ไม่ยากค่ะคุณสันติสุขและคุณพรสวรรค์ค่ะ
นี่ชัยภูมิครั้งนี้6เขต6เขตค่ะแล้วก็ประเมินดูแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูท่าทางลุงป้อมไปเนี่ยจะมีติดไม้ติดมือมาสักกี่เขตฮะต้องมีอย่างน้อยๆ1เขตแน่นอนก็คือเขต1ค่ะบ้านใหญ่ใช่ไหมบ้านใหญ่ได้เสียงท้องถิ่นค่ะแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าจะเลือกยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ทยอยเปิดตัวกันวันนี้ขอบคุณครูบุญรัตน์มากฮะขอบคุณนะคะจังหวัดชัยภูมิอีสานบ้านเฮ้านะฮะวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเดินทางไปทั้งขอนแก่นแล้วก็ชัยภูมิไปที่ขอนแก่นก่อนนะฮะช่วงเช้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนนะฮะที่อำเภอเมืองขอนแก่นมีอธิบดีกรมชลนะคุณประพิษจันมาอย่างนี้นะรวมถึงท่านผู้ว่าขอนแก่นคุณไกรสอนกองฉลาดนะฮะอันนี้เป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งนะฮะเก็บน้ำไว้ในยามที่น้ำมีเพื่อฤดูแล้งพลเอกประวิตรย้ำฮะถ้ายังอยู่ในตำแหน่งนะจะไม่ให้ขอนแก่นแล้งเป็นอันขาดนะทราบแล้วว่ารัฐบาลนั้นได้พยายามที่จะเอางบประมาณต่างๆนั้นมาลงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเพื่อป้องกันในเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับแล้วก็เวลานี้ก็อยู่ในขั้นของการกำลังดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเลยว่าต้องใจเย็นๆนะครับยังไงก็จะต้องไม่ให้มีน้ำแล้งเกิดขึ้นในทุกๆปีที่ผมยังดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเน้นย้ำเลยนะครับว่าจะต้องไม่ให้มีการมีน้ำแล้งเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นในทุกๆพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกับทุกข้าราชการทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกับประชาชนในการนี่ก็พูดถึงเรื่องโครงการนะโครงการนี้แผนงานการก่อสร้างนี่คือปี68ถึงปี70นะฮะระยะที่2นะอันนี้จะเป็นการสร้างสถานีสูบน้ำระบบส่งน้ำหลังจากนั้นก็จะเสร็จสมบูรณ์นะฮะโครงการระยะแรกเนี่ยตั้งแต่ปี64ถึง69ขุดลอกแก้มลิงและอาคารประกอบเพิ่มความจุน้ำค่ะอันนี้สร้างอยู่ตอนนี้แต่จะสมบูรณ์เนี่ยต้องโน่นปี70นะแล้วก็เป็นโครงการพื้นที่ครอบคลุมเนี่ย 35,000 ไร่นะพื้นที่ชลประทานนะแล้วก็ก่อนเดินทางกลับจากขอนแก่นนะฮะก่อนที่จะไปชัยภูมิต่อเนี่ยโอ้โหพี่น้องประชาชนเนี่ยมารอต้อนรับบางคนเข้ามากอดเข้ามาหอมนะฮะแล้วพลเอกประวิตรก็ให้สัมภาษณ์นะฮะเดี๋ยวลองไปฟังพลเอกประวิตรบอกกับชาวบ้านยังไงฮะเรื่องนายกรัฐมนตรีคนที่30พอใจกับโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนคะพอใจมากเลยนะโอ้ยอยากให้เสร็จเร็วๆอ่ะแต่ว่าปี68เสร็จแล้วก็จะไปทำผมจะได้ขับเคลื่อนให้เร็วนะโอเคครับชาวบ้านให้กำลังใจเยอะเลยนะคะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่บอกอยากให้เป็นนายกคนที่30ไหมคะต้องเลือกนี่ต้องเลือกพื้นไม่เรียบเนี่ยชาวบ้านต้องการให้เป็นนายกเนี่ยลุงป้อมก็บอกว่าประชาชนก็ต้องเลือกสินะก็ต้องเลือกสิถ้าอยากให้เป็นนายกนะเนี่ยอันนี้ที่ขอนแก่นนะจากนั้นไปชัยภูมินะไปชัยภูมิในช่วงบ่ายนะไปติดตามการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะนี่เป็นโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำนะบ้านเพชรอำเภอภูเขียวนะฮะคือไปที่แรกนี่ไปที่อำเภอเมืองชัยภูมินะฮะโครงการสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บด้วยยางพารานะฮะยางธรรมชาตินะฮะค่ะเพิ่มปริมาณความต้องการใช้ยางด้วยแล้วจากนั้นไปที่บ้านเพชรอำเภอภูเขียวนะการขุดลอกเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำนี่เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ขอนแก่นชัยภูมิของรองนายกพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งคำถามจากคุณจตุพรเนี่ยถามทั้งนายทักษิณและถามทั้งพลเอกประวิตรว่า มีดีลลับหรือเปล่าถ้าไม่มีดีลเนี่ยจะยืนยันไหมว่าไม่จับมือให้ทักษิณนี่กล้ายืนยันไหมว่าไม่จับมือกับ
ลุงป้อมพรรคพลังประชารัฐเพราะทักษิณบอกว่าไม่พึ่งการออกกฎหมายไม่พึ่งอะไรค่ะแล้วดีลลับอันอื่นเนี่ยคือดีลลับอะไรเป็นดีลอันตรายอีกนะฮะ